สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของสยามคอยที่เรามีสาระเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเหรียญนะเกี่ยวกับของที่ลึกเกี่ยวกับธนบัตรและสิ่งของสะสมมากมายนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาติดตามไปพร้อมๆกันกับผมนะครับเพราะว่าหลายๆรายการนะครับหลายๆเหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ค้นพบใหม่และหลายเหรียญก็เป็นเหรียญที่พึ่งนะครับผมเองก็เพิ่งรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับผมจะยินดีอัปเดตนะครับเรื่องราวใหม่ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการสะสมเหรียญและสิ่งของที่ลึกต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเหรียญที่ระลึกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญเนื้อทองคำเนี่ยนะครับหายากมากนะครับผลิตไม่ถึง100เหรียญนะครับผลิตมาเพียงแค่73เหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างในปีพ.ศ. 2543เป็นที่ลึกในการเปิดที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญนะครับในเวลานั้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าคนนะที่ได้รับเหรียญทองคำเปิดที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีแค่73ท่านเท่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับเพราะว่าน่าจะอาจจะมีเก็บที่คลังของธนารักษ์ด้วยก็ได้หรือยังไงผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเหรียญออฟฟิเชียลนะครับมีบันทึกอยู่ในตำราการสะสมเหรียญ นะครับของธนารักษ์ด้วยนะครับใครที่ได้เหรียญครบชุดนะครับหมายความว่ามีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินและเนื้อทองแหลเนื้อทองแดงด้วยเนี่ยจะได้รับมาพร้อมกับกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือกล่องที่ครบชุดนะครับสามเหรียญ นะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่จะมีใส่แบบนี้นะครับอันนี้คือกล่องออริจินอลเลยผมก็เชื่อว่ารุ่นนั้นเนี่ยใครได้เหรียญชุดนี้นี่น่าจะต้องเป็นคนที่สำคัญพอสมควรมีท่านนึงนะฮะก็เป็นที่ผมเคยได้ยินนะผมจำได้นะครับขออนุญาตเอ่ยถึงแล้วกันนะผมจำได้ว่าคุณมดดำเนี่ยเคยพูดว่าคุณพ่อเขาเนี่ยได้รับเหรียญทองคำชุดนี้บอกน่าจะหายากนะครับหายากจริงครับคุณมดดำเพราะว่าผลิตมาเพียงแค่73เหรียญสำหรับเนื้อทองคำเพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้าครบชุดที่ใส่ในกล่องแบบนี้ไม่ถึง100ชุดนะครับถ้าพูดถึงความหายากหายากมากกว่าเหรียญ10บาท33นะเหรียญ10บาท33เนี่ยผลิต100นะครับถือว่าเหรียญหาย10บาท33โอกาสพบเจอในมือนักสะสมน้อยกว่าเพราะมันอยู่ในกลม40นะครับอยู่ข้างนอกกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยอยู่ในกลม60กระจัดกระจายอยู่ข้างนอกอีก40ซึ่งในเมืองไทยเองก็มีเนี่ย6เหรียญ7เหรียญประมาณเนี้ยไม่เกินเนี่ยนะครับแต่ชุดเนี้ยผลิตจริงๆน้อยกว่าคือ73ชุดบ็อกซ์แบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันดีกว่าเหรียญรุ่นนี้หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเรามาดูหน้าตากันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับ2แบบนะครับหมายความว่าจะมีเหรียญที่เป็นไซส์นะครับ2ไซส์คือที่เห็นนะครับอันนี้เหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำนี่เป็นทองคำหนักถึง40กรัมเลยนะครับเหรียญทองคำค่อนข้างหนาเลยนะฮะนี่ท่านดูข้างๆเห็นข้างๆนะครับจะเห็นเลยว่าเหรียญค่อนข้างหนาเหรียญใหญ่นะฮะเหรียญใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับ35มิลลิเมตรหรือ 3.5 เซนนะครับเหรียญใหญ่ 3.5 เซนถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับเหรียญรุ่นเก่าๆอย่างนี้เปรียบเทียบกับเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะฮะสอลิปิกรุงเทพแบบนี้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเหรียญบาทจะได้เห็นภาพมันออกนะครับนี่เหรียญบาทเหรียญบาทปัจจุบันนะครับเหรียญค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเหรียญทองคำแบบนี้นะครับสร้างมาเพียงแค่73เหรียญนะฮะในสแลบนี่ผมก็ระบุชัดเจนนะครับว่า1เป็นเนื้อทองคำนะครับเกรดค่อนข้างสูงนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีกี่เหรียญเข้ามาในระบบเกรดดิ้งเซอร์วิสนะครับเป็นทองคำหนัก40กรัมแล้วก็จำนวนการผลิต73เหรียญนะครับส่วนเนื้อเงินครับชุดเขาก็มีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหรียญนี้นะครับเงินหนักนะครับตามคู่มือเนี่ยระบุว่าหนัก22กรัมนะครับแต่ว่าจากที่ผมช่างเนี่ยหนัก 21.97 กรัมจ
จำนวนการผลิตของเนื้อเงินคือ 1,255 เหรียญ 1,000 ก็นี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผลิตแค่พันกว่าเหรียญเองนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นตรงนี้นะครับเป็นรูปที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอาคารหลังนี้นะครับเดิมเป็นบ้านของเจ้าพระยารัตนาธิเบศรนะครับแล้วก็ด้านหลังข้างล่างตรงนี้นะครับมีข้อความว่าที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศรพุทธศักราช2543นะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็มีเครื่องหมายของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นรูปนกวายุพักนะของกษัตริย์กรมธนารักษ์นะฮะส่วนเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงขนาดเดียวกันนะครับ35มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับจำนวนการผลิตของเนื้อทองแดงอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยจะมี2ไซส์นะครับมีไซส์7เซนกับ3เซนครึ่งนะครับเหรียญไซส์7เซนผลิต 1,550 เหรียญคือเหรียญที่ลึกไซส์ใหญ่ๆนะไซส์7เซนนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับทองแดงไซส์นี้ผลิต 40,000 กับ55เหรียญนะครับด้านหน้าก็นะครับเป็นลักษณะของทองแดงลมดำพ่นสายพิเศษนะครับไม่ใช่ทองแดงธรรมดานะครับเป็นทองแดงลมดำพ่นสายจะเห็นขอบดำๆนะครับทองแดงลมดำพ่นสายพิเศษนะครับอาคารหลังนี้สวยมากนะครับเป็นเดิมเป็นบ้านของเจ้าพญารัตนาธิเบศรนะเหรียญชุดนี้ก็ครบชุดแบบเนี้ยก็มีเพียงแค่73ชุดในโลกเท่านั้นนะน้อยนะครับโดยเฉพาะที่ตัวหายากคือตัวเนื้อทองคำนี่แหละครับผลิตมาแค่73เหรียญลองมาดูข้อมูลนะครับดูหนังสือหน่อยนี่นะครับหนังสือของกรมธนารักษ์นะครับหนังสือของกรมธนารักษ์มีข้อมูลชัดเจนนะอันนี้คือเหรียญ7เซนนะเนื้อทองแดงเขาจะมี2ขนาดก็คือมีเหรียญไซส์นี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเหรียญไซส์เนี้ยนะครับกับเหรียญ7เซนไซส์ใหญ่เหรียญไซส์ใหญ่เนี่ย7เซนเขาระบุในนี้ว่าจำนวนนะครับน้ำหนัก150กรัมนะครับ7เซนแล้วก็1,150เหรียญส่วนเนื้อทองแดงหนัก20กรัมนะครับผลิต 40,000 กับ55เหรียญทองคำตัวนี้ทองคำ40กรัมนะครับ73เหรียญชัดเจนนะฮะอันนี้เราเรียกชัดเจนแล้วก็เหรียญเนื้อเงินลมดำพ่นทรายพิเศษนะครับ22กรัมนะผมอาจได้ตัวเลขต่ำกว่านิดเดียวนะฮะจำนวนการผลิต 1,255 เหรียญอันนี้คือข้อมูลนะครับจากหนังสือเหรียญรัชกาลที่9เล่มนี้ก็น่าสนใจนะใครที่มีโอกาสยังซื้อได้นะครับที่ร้านจำหน่ายของกรมธนารักษ์นะครับผมจำไม่ได้ชุดนี้เท่าไหร่นะจำราคาไม่ได้แต่ไม่แพงอ่ะผมว่าเล่มคู่ 1,000 กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือทั้ง3เหรียญนะครับที่ระลึกที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะมีใครโชคดีนะครับได้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะฮะได้มาเป็นกล่องแบบนี้นี่มีตาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณได้กล่องแบบนี้มาผมบอกไปเลยว่ามันเป็นเหรียญชุดตัวติดที่หายากเพราะว่ามันผลิตมาเพียงแค่73ชุดเท่านั้นโดยเฉพาะตัวติดเนื้อทองคำเหรียญนี้นะครับ73เหรียญในโลกเท่านั้นนะครับเหรียญอะไรก็ตามที่ผลิตน้อยกว่า100เหรียญนะครับถือว่ามันเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับอย่างเงี้ยมันเล่นกันหลักแสนแน่นอนนะครับไปจบเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคนรู้ว่ามีคนรู้เยอะหรือเปล่าถ้าคนรู้กันเยอะก็สู้กับราคากันแพงถ้าคนรู้กันไม่เยอะนะครับ2 3คน4คนเนี่ยก็อาจจะสู้กัน150,000 160,000 170,000ราคามันสะท้อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคนเป็นเค้ามีนะครับคนที่เค้ารู้มีเพราะฉะนั้นหายากมั้ยหายากมากนะครับเหรียญอะไรที่ผลิตต่ํากว่า100เนี่ยนะครับแล้วก็เหรียญชุดนี้ก็นะครับทางผมก็ดีใจนะภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้จับเหรียญนะครับที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากมากชุดหนึ่งของเมืองไทยเพราะว่า3เหรียญนี้มันก็มีเพียงแค่73ชุดในโลกเท่านั้นและนี่คือ1ใน
73ชุดนั้นที่กล่าวถึงนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเมตตานะครับให้ไว้ความไว้วางใจนะครับส่งเหรียญชุดนี้มาเกรดกับทางสยามคอยนะครับถ้าใครสนใจที่จะส่งเหรียญมาเกรดนะครับก็คิดว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยน่าจะเริ่มเปิดบริการให้ทุกท่านนะครับได้ส่งเหรียญมาเกรดได้โอเคประมาณนี้นะครับก็ให้ดูว่าหายากมากนะครับแล้วก็ใครอยากชมเหรียญนี้ใกล้ๆนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเหรียญนี้ก็น่าจะอยู่ใน1เหรียญนะครับที่เข้าประมูลในงานประมูลเอื้อเสรีครั้งที่62 11อาทิตย์ที่10เสาร์ที่10อาทิตย์ที่11นะครับถ้าจำไม่ผิดนะธันวาคมนี้เข้าประมูลนะครับในงานประมูลเอื้อเสรีนะครับใครอยากจะดูเหรียญชัดๆแท้ๆนะครับทองคำพ่นไซแบบนี้หน้าตาแบบไหนเพราะว่าใครจะรู้อนาคตนะครับถ้าเกิด1ใน73เหรียญเนี่ยเวียนมาที่คุณเนี่ยคุณจะได้มีความรู้แล้วก็ไม่พลาดในเรื่องราคานะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยรู้เรื่องเหรียญเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าให้กด Subscribe กดติดตามช่องของสยามคอยไว้นะครับของช่องเราเนี่ยมีแต่เนื้อหาเน้นล้วนๆเลยนะครับข้อมูลอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนะครับคลาดเคลื่อนเพราะว่าบางครั้งมันก็จะมีข้อมูลใหม่เช่นครั้งก่อนถ้าใครจำได้นะครับผมเคยพูดถึงเรื่องเหรียญราชทูตสยามครั้งก่อนเนี่ยผมนำเสนอไป2แบบนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ผมก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดมากแต่จำได้ว่ามีหลายแบบนะครับแบบที่3เดี๋ยวหลังผมจะนำมาเสนอแล้วกันแต่เพราะว่าถ้าเกิดใครตามใน Facebook สยามคอยนะเรามีอัปเดตข้อมูลเหรียญข้อมูลอาจจะข้อมูลเก่าข้อมูลเหรียญพบเจอใหม่อะไรก็ตามเกือบทุกวันนะวันเว้นวันเกือบทุกวันในFacebook สยามคอยนะครับสามารถไปติดตามได้ตรงนั้นก็จะมีข้อมูลบ่อยมากกว่าใน YouTube เนี่ยผมก็ตั้งใจนะว่าจะมีประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งแต่บางสัปดาห์มันก็มีงานยุ่งนะครับอย่างเดือนตุลาคมเนี่ยสิ้นปีงบประมาณ65เริ่มปีงบประมาณ66นะครับมีงานออกพรรษามีงานกฐินหลายวัดนะครับผมก็เลยตะลอนไปที่นู่นที่นี่ก็เลยบางวันบางครั้งเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมจริงๆเรื่องเหรียญข้อมูลเหรียญเนี่ยนะมีเยอะมากและผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้เหมือนกับผมเลยนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วผมรู้ผมยินดีนะครับนำทุกอย่างที่ผมรู้ให้ทุกคนได้รู้เช่นเดียวกันนะครับเราจะเดินทางนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการนะครับของสมาคมเหรียญที่ลึกแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีท่านนายกนะครับซึ่งเดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะมีการ เลือกนายกท่านใหม่แล้วจริงๆผมอยากให้ทุกคนนะครับทุกคนเลยไม่ใช่ผมคนเดียวอยากให้ท่านนายกนะครับพุทธิพงศ์เนี่ยนะครับอยู่ต่อสมัยที่สองท่านบอกว่าขอเว้นสักครั้งหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวก็ดูแล้วกันว่าท่านนายกใหม่มาเนี่ยจะเป็นท่านใดแต่ผมเชื่อว่าทุกใครก็ได้มาเป็นนายกสมาคมเพราะก็จะพยายามที่จะให้นะครับให้ข้อมูลให้ความรู้กับนักสะสมแล้วนี่คือสิ่งที่สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยเนี่ยทำมาตลอดในระยะเวลา10ปีอ๋อมีอย่างนึงผมไม่แน่ใจนะคือเดี๋ยวข้างหน้าแล้วกันนะครับสมาคมเหรียญที่แห่งประเทศไทยเนี่ยมีมิวเซียมออนไลน์ด้วยนะมีข้อมูลเหรียญออนไลน์เยอะแยะมากเลยเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูดีกว่าว่าสิ่งที่ท่านนายกแล้วก็มีอดีตนายกหลายๆท่านนะจริงๆสมาชิกหลายท่านได้เสียสละทําข้อมูลนะครับเว็บไซต์ไว้นะครับน่าเข้าไปศึกษามากนะครับไงก็อย่าลืมติดตามในคลิปหน้ารายการสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณคนสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มีนะครับใครมีข้อมูลอะไรหรือว่าอยากถามอะไรถ้าผมพอจะถามได้นะครับก็คอมเมนต์อย่างที่ผมจะตอบได้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ